ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยจีน่าหมกมุ่นกับคำคำหนึ่งมากเลยค่ะคำว่า New Normal ปรากฏการการเปลี่ยนแปลงที่ได้รับผลกระทบจากโควิดและเขาบอกว่าการเปลี่ยนแปลงเนี้ยมันจะเกิดขึ้นอย่างถาวรคำถามที่น่าสนใจคือท่าน n w w o r r m l l นี้มันเกิดขึ้นจริงๆเราจะต้องปรับปรับตัวยังไงเกยวกับการดำเนินชีวิตของเราบ้างและคุณกำลังอยู่กับจีนา่าเจ้าเก่าค่ะจีนาจีนาฟู ก็เลยไปถกกับน้องๆพี่ๆเพื่อนๆที่จะน่ารู้จักเยอะมากเลยอยู่ละแต่และอุตสาหกรรมเลยค่ะเกี่ยวกับเรื่องของ New Normal เนี่ยแหละแล้วสัมผัสได้ว่าทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่ามันมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นได้จริงหลายคนบอกว่าหลังจากสถานการณ์โควิดดีขึ้นนะคะหลายองค์กรเลยอะผู้บริหารนะเขาจะมานั่งพิจารณา Organization Chart แบบละเอียดยิบ หรือแม้กระทั่งอย่างอุตสาหกรรมที่จีน่าไปคุยด้วยอ่ะเขาดู Product ที่เป็นตัว p r Product Push หรือตัวหลักๆอะ่ะเป็นนมสดองค์กรไม่เคยมองเรื่องการตลาดออนไลน์มาก่อนเลยเพราะว่ามีความเชื่อว่าของสดอะคะ่ะผู้บริโภคเขาอยากจะไปที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตอยากไปเลือกเองอยากไปจับอยากไปดูอยากไปลองเองอะที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตแล้วผู้บริโภคอาจจะยังไม่รู้สึก เชื่อใจในการขนส่งเท่าไหร่เขาก็ไม่แน่ใจว่าเอ๊ะแล้วตอนที่มาส่งเนี่ยควบคุมอุณหภูมิดีไหมเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็เลยทำให้เขาไม่เคยคิดเรื่องการตลาดออนไลน์มาก่อนเลยค่ะแต่พอเจอโควิดเข้าไปปัป๊บอะเราอะถูกฟอร์ e อะถ้าเราไม่ขายออนไลน์คือเราจะไม่ได้ยอดขายเลยค่ะเขาฟันธงเลยว่าในอนาคตสมมติว่าโควิดดีขึ้นอะไรแล้วก็ตามนะแต่ถ้ามาร์เก็ตติ้งคนไหนฮะ ที่บอกกับออฟฟิศว่าออผมไม่ถนัดเทคโนโลยีครับผมไม่ถนัดมาร์เก็ตติ้งออนไลน์ครับคือขอบอกเลยว่าขาเก้าอี้คือสั่นคลอนแน่นอนตรงเนี้ยมันจุดประเด็นให้จีน่าคิดว่าโหถ้าเราไม่ปรับตัวตอนเนี้ยแล้วท่านนิว n นอร์มมลนะมันเกิดขึ้นจริงอ่ะมันจะเกิดอะไรขึ้นกับเราบ้างจีน่าไปย้อนนึกถึงตอนที่จีน่าเรียนปริญญาโทเนาะเรื่องเกี่ยวกับจิตวิทยาการเรียนรู้ จำได้แม่นๆเลยว่าอาจารย์เขาจะชอบยกตัวอย่างนี้เสมอๆเขาบอกว่าหัวใจสำคัญในการเรียนรู้นะคะคือการปรับตัวสมมติว่ามีเด็กคนหนึ่งแบบเป็นเด็กเล็กๆเลยนะเขาเพิ่งเรียนรู้จากว่าไอสิ่งมีชีวิตเนี่ยคือแมว,แม,วมันจะมีขนปุกปุยร้องได้ขยับได้สิ่งเนี้ยเรียกว่าแมวสมมติวันหนึ่งคุณแม่เอาหมามาคำแรกเลยที่เด็กคนนี้จะ พูดออกมาคือแมวสมองเขาจะรู้ว่าสิ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งใหม่สิ่งหนึง่งแต่ว่าองค์ความรู้เดิมเขาว่ามันมีแต่คําว่าแมวแมวแมวเขาก็จะเรียกสิ่งนี้ว่าแมวเอาหมาพะไรมาเขาก็แมวแมวแมวเพราะเขารู้อยู่แค่นั้นะ่ะแล้วเขาสมองยังไม่ได้เปิดใจที่จะรู้สิ่งใหม่อะคะ่ะจนกระทั่งวันหนึ่งที่สมองพัฒนามาแล้วเกิดการเปิดใจขึ้นว่าไอสิ่งมีชีวิตสิ่งใหม่เนี่ยที่แม่เอามาวางอะ เออมันก็มีขนปกปุยเหมือนกับไอเจ้าแมวเลยนะแต่ทำไมมันร้องไม่เหมือนกันไอตัวใหม่เนี่ยมันร้องแล้วมันก็วิ่งไปวิ่งมาแล้วก็เลียอะไรก็ไม่รู้แต่ไอ้เจ้าแมวเนี่ยมันร้องแล้วมันก็นอนทั้งวันเลยอะ่ะเออมันมีความแตกต่างกันอยู่แล้วพอคุณแม่บอกว่าสิ่งนี้ไม่ใช่แมวสิ่งเนี้ยเขาเรียกว่าหมา เมื่อไหร่ก็ตามที่สมองเราเปิดใจรับสิ่งใหม่ว่าสิ่งนี้มันมีความแตกต่างจากสิ่งเดิมและสิ่งนี้มันคือสิ่งใหม่สิ่งนั้นคือน้องหมานั่นหละค่ะการเรียนรู้มันเกิดขึ้นหากถึงเวลาที่จีน่าต้องปรับตัวสเต็ปแรกที่จีน่าจะต้องทำเลยะในการปรับตัวคือเปิดใจเพิ่ม curiosity หรือเรื่องความสนใจใครรู้เข้าไปว่าเอ๊ะสิ่งนี้มันเป็นยังไงอะไรยังไงนะ จะยิ่งทำให้เราปรับตัวได้เร็วส่วนวิธีที่สองวิธีนี้เนี่ยจีน่าได้มาจากการอ่านจีน่าไปอ่านเรื่องราวของทหารเรือท่านหนึ่งมาเขาชื่อคุณเจฟฟบอสคุณเจฟบอบอสเขาเคยเป็นหน่วยซีลด้วยนะคะหน่วยซีลเนี่ยเขาเล่าให้ฟังว่ามันจะมีอาทิตย์หนึ่งอะ่ะเขาเรียกว่าเป็น h ฮ l l w e คือเป็นสัปดาห์แห่งความทุกข์ทรมานสัปดาห์ในการตกนรกอะ่ะ ทั้งอาทิตย์อะได้นอนแค่สี่ชั่วโมงเองไม่ใช่สี่ชั่วโมงต่อวันนะทั้งอาทิตย์อะนอนสี่ชั่วโมงตกวันหนึ่งก็คงได้นอนแค่ชั่วโมงเดียวอะนองนั้นฝึกหมดเลยห้าหชั่วโมงค่นวันต้องทนหนาวแล้วก็ต้องทนฝึกทนหิวอะเขาบอกว่าในโปรแกรมซีวะเขาอนุญาตให้ทหารเรือค่ะ ยูอยากออกตอนไหนก็ออกได้คือไม่อยากฝึกก็ได้แต่ยูก็จะไม่ได้เป็นหน่วยซีวะเขาบอกว่าถ้าเขาคิดถึง total p a ็ k เกจที่เขาต้องฝึกอะคือทั้งโปรแกรมอะเขาจะเลิกเลยเขาไม่อยากฝึกแต่วิธีที่คุณเจฟบอสเขาใช้ก็คือว่าเขาบอกเขาคิดแค่เป้าหมายระยะสั้นๆเขาคิดแค่ว่าฝึกตอนนี้แล้วเดี๋ยวกินข้าวกลางวันพอกินข้าวกลางวันเสร็จอฝึกอีกนิดน,นึงไปกินข้าวเย็น เขาคิดแค่ช็อตเทอมโกอย่างเดียวเลยเลยทำให้เขาปรับตัวได้ในเฮลวีคนั้นนะคะถ้าถามจีน่าว่าในชีวิตจีน่านะมันมีช่วงเวลาตอนไหนที่จีน่าปรับตัวเยอะที่สุดในชีวิตอนะมันเป็นตอนที่จีน่าอายุ19ค่ะตอนนั้นนะจีน่าเรียนมห ah าลัยละเรียนเภสัชมีอยู่ช่วงหนึ่งคุณแม่จีน่าไม่สบาย เราพาแม่ส่งโรงพยาบาลแต่ไม่ทันข้ามคืนท่านมีติดเชื้อในกระแสลเลือดท่านเสียชีวิตกระทันหันโหจีน่าต้องปรับตัวเยอะมากอย่างแรกคือจีน่าต้องหาเงินมาจ่ายค่าเทอมเองจีน่าใช้วิธีขอทุนรัฐบาลและที่สำคัญเลยที่เกี่ยวกับชีวิตมากๆคือจีน่าต้องออกไปทำงานหลังเลิกเรียนตอนที่แม่จีน่ามีชีวิตอยู่เวลาเดินทางไปไหนมาไหน นั่งรถแท็กซี่แต่พอเราไม่มีแม่เราไม่มีเงินแล้วเนี่ยสิ่งที่เจน่าทำก็คือหลังเลิกเรียนเจน่าต้องรีบวิ่งเลยนะแล้วไปหน้ามหาลัยให้เร็วที่สุดเพื่อขึ้นรถเมย์สาย2-0-9รถเมย์สาย2-0-9ไปเซนทันบางนาที่ทำงานอยู่เซนทันบางนาเขาจะคิดเงินเรา2บาท50แต่ถ้าจีน่าไปไม่ทันรถเมย์สายส0 9ไปรถเมย์สาย3 6 5ห จีน่าต้องจ่าย3บาท50ที่ต้องทำแบบนั้นเพราะอะไรอยากประหยัดเงิน1บาทถามว่าตอนนั้นทำไมมันปรับตัวได้อ่ะแน่นอนละเราถูกฟอรสว่าต้องปรับตัวมันไม่มีเงินมันต้องทำเหมือนกับตอนนี้ที่เราต้องปรับตัวในยุคโควิดเนี่ยมันถูกฟอรสให้ต้องทำถามว่าจีน่าคิดอะไรระยะยาวไหมตอนนั้นอะไม่ได้คิดระยะยาวเลยค่ะ ชีวิตเราที่ผ่านการปรับตัวตรงนั้นมาได้อะค่ะแล้วมันก็ตรงกับคุณเจฟฟบอสที่เขาบอกเหมือนกันว่าเวลาเราเจอสถานการณ์ที่มันหินหิน,หนยากยากแล้วจำเป็นต้องปรับตัวบางทีเราไปมองลองเทอมโกหรือว่าเป้าหมายใหญ่ๆยาวๆอะ่ะมันอาจจะทำให้เราเสียกำลังใจอะ่ะลองแบบซอยย่อยเป็นเป้าหมายเล็กๆอ่าแล้วก็ทำให้มันอาชีพซะก็อาจจะสามารถทำให้เราปรับตัวได้ด้วย ในช่วงสุดท้ายนี้ก็เลยอยากจะชวนคิดว่าลองนึกดูไหมคะว่าโควิด1 9ที่เราเจอกันอยู่เนี้ยคุณคิดว่ามันจะเกิด New n o r m a l อะไรกับชีวิตคุณกับการงานของคุณกับอุตสาหกรรมที่คุณอยู่บ้างมันมีทักษะอะไรไหมมีความรู้อะไรใหม่ๆที่คุณควรจะต้องมีจำเป็นที่ต้องมีหรือเปล่าหากมันจำเป็นจะต้องมีจริงๆ ณนะตอนนี้วันนี้ที่เรากำลังนั่งกันอยู่ตอนนี้จนกว่าจะถึงวันนั้นที่ New Normal มันเกิดขึ้นจริงอะมีอะไรที่เราต้องปรับตัว自ตั้งแต่วันนี้บ้างพอถ้าเราปรับตัวได้เร็วเราจะไปได้ไกลแล้วมันไม่ได้ว่าไปได้ไกลกว่าคนอื่นแล้วมันจะสําคัญนะคะแต่จีน่ามองว่าถ้าเราปรับตัวได้เร็วในวันเนี้เมื่อถึงวันนั้นวันที่ New Normal มันเกิดขึ้นจริงมันจะถึงช่วงเวลาที่เรา รับตัวมาแล้วเราเริ่มคุ้นเคยเราเคยชินแล้วเราเริ่มรู้สึกสบายสบายแล้วและนั่นแปลว่าเมื่อปรับตัวเร็วเราก็จะเป็นคนที่มีความสุขเร็วค่ะ